สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Happy News Day ค่ะช่วงเวลาเพลินข่าวนะคะเที่ยงนี้พบกันหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะจะพาไปดูเรื่องของปัญหาขยะค่ะโดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าแต่ละปีนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีการนำซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อทำการกำจัดใช่ไหมคะซึ่งการส่งออกไปแบบนี้ค่ะก็ทำให้ต้องมีการสูญเสียหรือว่าใช้งบประมาณมหาศาลในแต่ละปีค่ะเพราะว่าปีนึงนะคะมีการนำขยะเหล่านี้เนี่ยส่งออกไปอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงค่ะก็มีการคิดค้นเครื่องคัดแยกหรือว่าเครื่องกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นแนวคิดของทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะที่สามารถนำมากำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะอย่างถูกวิธีถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะที่สำคัญนะคะก็ยังสามารถช่วยกำจัดขยะจากครัวเรือนได้ไม่ต่ำกว่าปีละ50ล้านตันแล้วก็สร้างเงินหมุนเวียนแล้วก็ประหยัดงบประมาณรายจ่ายเนี่ยปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นล้านบาททีเดียวค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเครื่องคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกในไทยนะคะที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำมาเป็นต้นแบบให้อุตสาหกรรมใช้คัดแยกแล้วก็รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะบดย่อยแล้วก็คัดแยกส่วนประกอบต่างๆจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลค่ะไทยเราเองนะคะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แล้วก็รีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทำให้ต้องมีการส่งออกวัตถุดิบมีค่าไปรีไซเคิลที่ต่างประเทศเนี่ยเฉลี่ยปีละ 500,000 ตันต่อปีนะคะดังนั้นการพัฒนาเครื่องคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็จะมีการคัดแยกวัตถุดิบที่มีค่าเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนต่อในอุตสาหกรรมต่อเนื่องค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาทนะคะเพราะว่าไปลดการส่งออกวัตถุดิบมีค่าไปต่างประเทศค่ะแล้วก็ยังช่วยกำจัดขยะหรือว่าของเสียอื่นๆนะคะทั้งจากภาคครัวเรือนแล้วก็อุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านตันค่ะรวมถึงยังต้องเพิ่มมูลค่าจากการหมุนเวียนขยะของเสียกลับมาเป็นวัตถุดิบทดแทนได้กว่า 100,000 ล้านตันต่อปีด้วยค่ะโดยการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นโลหะนะครับจะได้ทั้งโลหะทองโลหะเงินโลหะทองแดงแล้วก็เศษพลาสติกนะครับส่วนที่ไม่ใช่โลหะด้วยนะครับพวกนี้จะสามารถเอากลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในทดแทนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆได้นะครับเรื่องนี้นะคะทางคุณวิษณุทับเที่ยงอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะก็บอกนะคะว่าทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลค่ะก็จะให้คำปรึกษาเพื่อลงทุนพัฒนาเครื่องคัดแยกดังกล่าวให้กับอุตสาหกรรมที่สนใจด้วยนะคะเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะมูลค่าเครื่องนะคะก็จะมีมูลค่าประมาณ17ล้านบาทค่ะแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการคัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์300กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือว่าคิดเป็น500ถึง600ตันต่อปีด้วยนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางกรมควบคุมมลพิษค่ะที่พบว่าปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนค่ะเป็นซากผลิตภัณฑ์ที่พบมากที่สุดและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยค่ะซึ่งคาดการณ์ว่าในปี2564หรือว่าปีหน้านะคะก็คาดว่าจะพบซากขยะโทรศัพท์มือถือเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าเครื่องค่ะรวมถึงอุปกรณ์การเล่นภาพนะคะอุปกรณ์เสียงขนาดพกพาอีกประมาณ3ล้านกว่าเครื่องค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นขยะอันตรายนะคะที่มีสัดส่วนสูงถึง165จากขยะทั้งหมดนะคะที่เป็นขยะอันตรายค่ะแล้วก็สามารถที่จะสัดเก็บได้ทั่วประเทศค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะในตัวเลข165นี้นะคะก็พบว่ามีการจัดการอย่างถูกวิธีเพียงแค่ร้อยละ13เท่านั้นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะถ้าบ้านไหนนะคะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ยังไม่สามารถที่จะนำไปทิ้งนะคะก็แนะนำเลยค่ะว่าถ้าจะทิ้งเนี่ยนะคะก็ให้มีการคัดแยกถุงแยกให้ถูกวิธีค่ะอย่างง่ายๆก็คือเนี่ยค่ะตัว power bank หรือว่าตัวที่ชาร์จพลังงานของโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่ไม่คงทนเท่าไหร่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามีการคัดแยกถูกวิธีนะคะก็จะทำให้นำพวกซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะนำไปหมุนเวียนใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ไปค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ผิดวิธีค่ะหรือว่าคัดแยกอย่างไม่ถูกต้องนะคะ
คะก็จะเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าขยะพวกนี้นะคะมีทั้งสารตะกั่วค่ะที่มีผลต่อระบบเลือดระบบต่อมไร้ท่อหรือว่าต่อระบบทางเดินประสาทด้วยนะคะที่สำคัญค่ะก็มีทั้งในเรื่องของประหลอดนะคะแคดเมียมโบรมีนคลอรีนค่ะซึ่งสารเหล่านี้เองนะคะก็เป็นสารที่ช่วยก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะเอาไปคัดแยกให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าแต่ละที่เองเขาก็จะมีที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะสอบถามได้ที่ทางกรุงเทพมหานครหรือว่าในสำนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ของเราด้วยนะคะและมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่วง Words Around ค่ะวันนี้พาไปเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่า Toilet, Restroom, Bathroom, Water Closet หรือว่า Lavatory นะคะใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในช่วง Words Around ครูเจน่าได้เลยค่ะ Hello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around น้องๆคะถ้า Teacher Jenna จะถามน้องๆว่าห้องน้ำภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะโอ้โหมีหลายคำเลยค่ะแต่คำที่เราคุ้นหูคุ้นตานะคะก็คือคำว่า toilet อีกครั้งนึงค่ะ toilet และถ้าน้องๆ นะคะอยากจะถามว่าห้องน้ำแถวนี้มีไหมนะคะสามารถถามได้ว่า excuse me is there a toilet near here excuse me ไม่ใช่ excuse me ค่ะแปลว่าประทานโทษนะคะหรือว่าขอโทษนะคะเป็นการใช้คำนี้เพื่อความสุภาพนะคะในการเริ่มต้นประโยคคำถามค่ะ Is there แปลว่ามีไหม A toilet ก็คือห้องน้ำ near here แถวนี้ค่ะคำว่า toilet ค่ะโดยมากนะคะจะใช้โดยชาวอังกฤษค่ะส่วนชาวอเมริกันนะคะจะหลีกเลี่ยงใช้คำนี้ค่ะเพราะอะไรคะเนื่องจากว่า toilet แปลว่าโถชักโครกค่ะดังนั้นนะคะจะทำให้เขาเห็นภาพมากเกินไปและไม่สุภาพค่ะชาวอเมริกันจึงจะใช้คำว่า restroom แทนนะคะหรืออีกหนึ่งคำค่ะก็คือคำว่า bathroom bathroom แปลว่าห้องอาบน้ำค่ะแต่ว่าเขาจะเหมารวมว่าแปลว่าห้องน้ำด้วยเช่นกันค่ะคำต่อไปนะคะน้องๆ อาจจะเห็นตามป้ายต่างๆค่ะที่เขียนว่า WC WC นะคะย่อมาจาก Water Closet Water Closet และถ้าน้องๆขึ้นเครื่องบินค่ะห้องน้ำจะเขียนคำว่า Lavatory Lavatory อีกสักหนึ่งไอเดียนะคะหรือว่าหนึ่งคำค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆ นะคะมีแขกมาบ้านค่ะชาวตะวันตกหลายๆคนเลยนะคะก็จะถามแขกว่าเข้าห้องน้ำก่อนไหมโดยถามแขกอย่างสุภาพว่า Would you like to wash your hands first? Would you like to แปลว่าคุณอยากที่จะไหม Wash แปลว่าล้างค่ะ Hands นะคะ Your hands ก็คือมือของคุณอย่าลืมนะคะมี S ด้วยค่ะเพราะว่ามีสองข้าง First แปลว่าก่อนไหมค่ะเอาละค่ะน้องๆเรียนรู้กันไปหลายคำเลยนะคะก็ฝึกใช้ให้หลากหลายด้วยค่ะและใช้ให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนอังกฤษหรือว่าคนอเมริกันหรือชาติต่างๆค่ะพบกับทีเชอร์เจนน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Around See you next time Bye bye ใช้ห้องน้ำแล้วนะคะอย่าลืมค่ะ Clean the hands you guys please clean the hands นะคะช่วยมีวินัยนะคะส่วนบุคคลด้วยนะคะในการที่จะล้างมือทุกครั้งนะคะหลังจากที่ทำธุระจากห้องน้ำให้เรียบร้อยด้วยนะคะมาสั้นทั้งหมดนี้คือรายการ Happy News Day ค่ะช่วงเวลาเพลินข่าวนะคะพบกับรายการของเราได้ค่ะผ่านทางทีวีช่องหมายเลข4 ALTV Active Learning TV ค่ะหรือชมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.altv.tv ค่ะหรือว่าชมผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ได้ค่ะ Search คำว่า ALTV 4นะคะหรือจะแอดมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะที่ LINE @ALTV 4ค่ะหรือว่าอีเมลเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมแนะนำติชมได้ค่ะที่ havenewsday@altv.tv ค่ะส่วนนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะ Have a wonderful day ค่ะสวัสดีค่ะ